งหน้าตาก็จะเป็นกระมานนี้ว่ามันไม่ผูกกันในทั้งไม่เห็นทั้งมันเถอะแต่ว่าเราซื้อแบบว่าเป็นไฟขาวหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ข้างในมันก็จะมีตั๋วกลับให้แล้วเราก็ซื้อรวมแพ็คเกจกับ72ชั่วโมงเป็นซับเวย์72ชั่วโมงเครียวเครียวเครียวอันนี้ก็คือหางกระเราก็ไปอ่านรีวิวมาเขาบอกว่ามันใช้ได้ไม่ทั่วครอบคลุมถ้าอยากครอบคลุมให้ซื้อใบนี้แบบเติมเงิน600กว่าบาทแต่ว่าในนี้ก็มีเงินอยู่1,500เยนก็ใช้ได้เลยแนะนำตัวได้ไหมคะแต่เขาไม่รู้ชื่ออะไรอยู่มันก็จะเป็นประมาณคือมาเนี่ยไม่มีแผนไม่มีอะไรทั้งนั้นนะไม่มีแผนว่าจะมาญี่ปุ่นด้วยเล่าก่อนนิดนึงเพราะว่าตอนแรกเราทำวีซ่าไปออสเตรเลียเนาะแล้วก็มีข้อผิดพลาดนิดนึงก็เลยไม่ได้ไปเราก็เลยเอ๊ะไปไหนกันดีไปตุรกีไหมตุรกีก็โอ้โหเดินทางถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากหรอกแต่ว่ามันค่าใช้จ่ายมันเยอะกว่าญี่ปุ่นอ่ะแต่ไปมาญี่ปุ่นเยอะกว่าตุรกีเราเลยตอนนี้ไหนจะค่าที่พักอะไรอย่างเงี้ยเนาะยากถูกหายากมากเราก็เลยมาญี่ปุ่นแต่เราก็ดูดีมาแล้วว่าผู้ชายที่เนี้ยเขาก็ดีอยู่ก็ได้อยู่เราจะไปอุเอโนะก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาที่เก็บของแล้วเราก็จะไปหาอะไรกินโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่สถานีอุเอโนะแล้วอากาศตอนนี้น่าจะประมาณ-10แล้วมั้งแล้วดูอีไทย2ตัวแต่งตัวไทย2ตัวแต่งตัวได้เลยดูคือฝรั่งตาสีฟ้าใส่แบบโค้ทแบบมีแบบยีนขาดด้วยมีเฟอร์นี่นางกางเกงขาดก็มารองเท้าแตะก็มานะจ๊ะเออโอเคตอนนี้เราก็ยังเข้าที่พักไม่ได้เนาะเราจะต้องมาเก็บของก่อนแล้วเราก็จะไปต่อไปอันนี้คือล็อกเกอร์นะคะเราสามารถใช้บัตรตัวนั้นได้ใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้อย่างมั่วเลยมึงตอนนี้เราขึ้นจากสถานีอุเอโนะมาแล้วนะคะแล้วเราก็ต้องไปหาอะไรกินหลังจากที่ฝากกระเป๋ากันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินที่ชื่อว่าอะไรไม่รู้อ่ะมิโยโกะอะไรไม่รู้อ่ะตอนนี้หนาวมากนะฝนก็ตกด้วยมัน8องศาเราจะหาอะไรกินเดี๋ยวดูบรรยากาศกันตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ราเมงแห่งนึงซึ่งไม่รู้ชื่อเพราะมันไม่มีภาษาอังกฤษตื่นก็ประมาณ10 โมงเวลาว่าจะตื่น8 โมง8 หรือ 7 โมงนี่แหละแต่ไม่รู้แหละมันไม่ตื่นอะมันนะวันนี้ก็ฝนตกด้วยดูเราก็ต้องซื้อร่มจากมินิมอลของเขามาก็กี่บาทอะ500กว่าเยนมื้อเช้านี้เราจะไปกินซูชิแต่เช้าเลยซูชิเหมาะกับเป็นอาหารเช้าไหมก็ไม่แต่จะกินมา
จากสถานีอาซากุสะประตูหมายเลข2นะคะขึ้นมาก็จะเจอผู้คนแบบนี้นะคะเดินเข้าไปกันดีกว่าข้างในก็จะเป็นตลาดขายของขายสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายแต่ว่าหนาวมากฝนก็ตกด้วยแล้วนะถามหน่อยว่าหาปลาไคที่ไหนนะคะมีของดีประจำจังหวัดก็คือฝรั่งนะคะแล้วก็จะมีคนใส่ชุดยูกาต้าเฮ้ยหนาวเพื่อที่กูอยากนั่งรถเอาไว้กูนั่งที่อยากคือเกียร์เพื่อนี่นะคนอยากใส่เกียร์นะคะเกียร์เขาก็สวยสวยป้านุ่มละไมทีนี้พี่ทำหนูตกใจเพื่อเขาบอกว่าของดีที่นี่ที่ต้องกินก็มีหลายอย่างเดี๋ยวเดินหาไปเรื่อยทางเราก็ชอบโปรการด้วยสิไปซื้อทูบแต่เหมือนว่ามันต้องมีเหรียญอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจ okay. ได้มาเป็นเหรียญนะจ่ายแบงค์ได้กลับมาเป็นเหรียญหมายว่าเดี๋ยวมันจะต้องเอาพันมาแบบรวมพันตัวเองว่างั้นเถอะให้แบบสิ่งที่ดีออกไปอะไรเงี้ยสุขภาพแข็งแรงไอ้เอาไปปากเอาไปปากถามว่าเอาไปปากถามที่นั่นตอนนี้นะคะแสบตาลูกไปแล้วต่อไปเรากำลังขึ้นมายนต์เพื่ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยไปหาข้อมูลอีกทีนึงไม่รู้อะไรทั้งนั้นตอนนี้แต่คนรู้แต่ว่าคนข้างหลังรอมากฐานต่อไปคืออะไรโยนอีกเหรอถามจริงเหมือนเป็นการโยนเสียงทายค่ะทุกคนถ้าโยนลงไปแล้วเหมือนมันไม่มีเสียงเลยอะแสดงว่าแบบไม่ได้พูดห้ามโดนเลยอะประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะมาเล็งรู้มั่วนะได้ยินไปได้ยินมาพูดกันอากาศตอนนี้ประมาณ9องศาร้านชาเขียววัดหลังวัดอาซากุสะนะคะอู้พนักงานน่ารักมากเฮ้ยมากฮายโอเคแล้วเราก็จะต้องเลือกนะคะเลือกระดับความเขียวของมันโอเค thank youอันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูกินอะไรดีเอ่ยเข้มสุกก็จะอะไรอยู่โอเคเราก็เลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกแบบนี้ก็คือดัมเบิลเจ็ดก็คือเป็นดัมเบิลแบบคัพเนาะแบบ680 เยนนะคะเราก็จะเลือกเซเว่นไปเลยเซเว่นกับเบาๆก็คือดัมเบิล4เดี๋ยวเราจะดูกันว่าเป็นยังไงนะคะกินแบบนี้เลยนะคะยืนกินแบบเอาไปให้แบบ7-2 อันเมื่อกี้ไปยืนฟังมาหรอมีคนสั่ง7-2 อันหรอหนูไม่แน่ใจอันว่าหนูเป็น7อันนี้คือแม็กซิมัมฟันเขียดข้างบนเป็น number 6กับข้างล่างเป็นโฮจิชะ7ผมว่าถือว่าใครที่ชอบแบบเวิร์กอร่อยสุกอร่อยไม่ค่อยหวานอันนี้ number 6นมโฮจิชะหน่อยปะอร่อยผมไม่ขมมากแต่มันจะขมเยอะกินไอติมเสร็จแล้วนะคะตอนนี้มันฝนตกมากก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนดีขอคิดก่อนว่าจะไปไหนเนาะเพราะวันนี้มาโตเกียว7วันดูภูมิอากาศฝนตก7วันเลยตะไคร้หาได้ซื้อที่ไหนตอนนี้นะคะอยู่บนรถไฟสายสีเหลืองสาลายนะคะจากอาซากุสะเดี๋ยวเราจะไปไหนนะลืมแล้วจิบุยะนะคะไปคาเฟ่บัวสักอย่างเนื่องจากฝนตกเราก็ไปไหนไม่ได้มากแล้วเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ฝนไม่ตกนั่งรถไฟมาไกลนะก็ค่อยเดินทางก็ได้รถไฟก็ปีป้าตอนนี้นะคะพี่เราอยู่ที่แยกคิบุย่ามาหาร้านกาแฟซึ่งเดินมาไกลมากแล้วมันปิดไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เหนื่อยมากไปเรื่อย
เราจะไปหารถกับหมอก่อนเพราะวันนี้เราจะไปเราจะเดินดูนี่ก่อนนะเราจะไปร้านอะตอมกันตอนนี้น่ารักเหนื่อยแล้วจ้าใครก็ได้ช่วยด้วยประมาณ7องศาได้แล้วที่ไหนไม่รู้ตอนแรกเราจะมาหามูครับกินที่เป็นร้านกาแฟที่ดังมากแต่ว่าร้านมันปิดตัวลงแล้วแล้วตอนนี้ก็ฝนตกหนักด้วยก็เลยเข้ามาที่ร้านอะไรก็ไม่รู้อะสั่งชาไข่มุกร้อนมากินข้างในมันมีไข่มุกอะเป็นไข่มุกอะแต่ว่าเป็นแบบร้อนตอนนี้อยู่ KFC ชิบูย่านะคะเฮ้ยแต่ไก่เขาน่ากินมากคุณดูไม่กรอบมากหรอแต่ว่าก็ไม่มีซอสนะคะตอนนี้เราเดินมาทั้งวันแล้วเรายังไม่ได้กลับโรงแรมเลยนะคะเราเดินทางมาร้านอะตอมนะคะเขาบอกว่าเป็นร้านผับชื่อดังนะคะของที่นี่แต่ค่าเข้าก็แพงนิดนึงก็ไม่แพงมากแต่ว่าผู้หญิง500เยนผู้ชาย1,000นะคะผู้หญิงพร้อมดริงค์ผู้ชายไม่มีดริงค์นะคะปิด5:00แต่ว่าต้องเพิ่มเงินอีกแต่ว่าเราไม่รู้ว่าระบบมันเป็นยังไงเหมือนกันแต่เราลองดูนะเป็นยังไงคือ7โมงแต่ตามหลักแล้วโดยญี่ปุ่นน่ะก็คือเขาให้เช็คเอาท์ประมาณ10โมงซึ่งเราก็ตื่นประมาณ10โมง10นาทีตื่นเพราะว่าเจ้าของบ้านเคาะประตูเราก็ไม่ตื่นลุกนี่ลุกนั้นคงไม่ได้เก็บเขาหนูก็เลยบอกเขาว่าแบบขอ10นาทีอะไรตอนนี้เราจะไปที่พักใหม่เราเป็นมนุษย์ที่มีที่พักประมาณล้านที่นะคะจะเช็คแล้ววันกลับมาจากฟูจิแล้วป่ะจะช็อปจริงๆลืมหมอเมื่อคืนที่บอกว่าอุณหภูมิประมาณ8องศาไม่ใช่นะ3จ้ะแม่3ก็มาคือแข็งไปเลยนะคะโอเคเข้ามาตึกม่วงแล้วนะคะตึกม่วงมันจะมีหลายชั้นค่ะเริ่มตั้งแต่ชั้น1เป็นต้นไปแต่ละชั้นก็ของแตกต่างกันไปเราเริ่มที่ชั้น2ชั้น2ก็จะเหมือนเครื่องสำอางยาอะไรเงี้ยน้ำหอมอะไรเงี้ยลูกค้ามันจะมีบอกชั้น1นะคะอาหารคอมเมดี้รูป2เครื่องสำอางแล้วสกินแคร์ค่ะ3สินค้าน้ำข้าวจากพวกกระเป๋ากระเป๋าสตาร์รองเท้าสินค้าเสื้อสกินแคร์สูงสินค้าน้ำข้าวพลาสติกร้านเขียวๆนี้เลยเป็นร้านแบบเซ็กโก้เซ็กโก้อย่างเงี้ยฝั่งมุกมีเป็นพันขนาดนะคะเป็ดกระป๋องก็มีเป็ดกระป๋องเนาะเราใช้คำว่าเป็ดแทนแล้วกันเนาะเพื่อนฝากเยอะมากเข้าไปดูกันดีกว่าข้างในเป็นอย่างไรมันทิปก็ดีไปอีกชุดต่างๆเนาะโอเคเอาเรื่องแสงก็มาจ้ะแม่เออเป็นไงเป็นไง0.01หมดแต่ว่า0.01หมดนะจ้าหมดเต็มไข่ดินมาก
ก็จะเหลือแต่ 0.03 อะไรประมาณโอ้สีสันสวยงามน่าใช้ไปบาร์เกมา after party อะไรสักอย่างก็กลับดึกนะคะด้วยความที่กินเยอะก็นอนนานก็สายนิดนึงก็เดี๋ยวไปขึ้นรถไฟที่สถานีชิชุกุนะคะแล้วก็จะต่อไปที่ทะเลสาบเลยอาจจะไม่ได้แวะเจดีแดงค่อยแวะพรุ่งนี้ทีนึงก่อนกลับโอเคเกือบไม่ได้ไปตอนนี้กำลังจะไปภูเขาไฟฟูจิคุณอยู่บนรถไฟนะคะเกือบไม่ได้ไปแล้วล่ะเพราะว่าเกือบตกแล้วประมาณ3นาทีสุดท้ายหาทางงูไม่เจอตัวงูมากก็ใส่ไปด่าคนขายรถไฟด้วยไม่มีทางลงไม่มีสถานีบอกว่าลงสถานีไม่มีบอกเลยแพงมากประมาณ 7,000 เยนประมาณ 7,000 2คน 7,090 เยนเที่ยวเสร็จแล้วแล้วเขาก็มาเช้าเย็นกลับนะคะร่างก็ต่อเลยเช้าเย็นกลับแล้วเขาก็ให้ตัวลง2คนนะคะ 1,500 2วันมาก2วันเขาให้ฟรีเลยนะให้ฟรีแบบไม่คิดตังค์ก็ได้คิดว่าจะขายต่อนะฟังๆดูกันเลยขอบคุณมากนะคะได้แค่ชั่วโมงเดียวนี่มันจะมีเราเลือกไว้ตอนนี้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบโบสถ์กึ่งโบราณนิดนึงก็มีที่ล้างตัวสองว่างแล้วก็อาบน้ำตอนนี้ที่ขับตัวตอนนี้ก็มึนๆกึ่มๆนะคะตอนนี้ก็ย้ายที่พักอีกแล้วย้ายที่พักเก่งอยู่เอป้านะคะที่โด่งดังของโตเกียวของญี่ปุ่นก็ว่าง่ายแคบเหลือเกินนี่ตอนแรกน่ะ
เราก็โง่ไงเราก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันเสียบตรงไหนวะบวมมากเราก็หาปาดลุงโอ้ปาดลุงไหนวะหาตรงเนี้ยหาตรงเนี้ยเออสอดไม่ได้จนโทรไปด่ามันก็เลยขึ้นมาแล้วทำหน้าแบบโอ้ยพวกนี้โง่อ่ะเสียบตรงนี้นะคะอาบน้ำแต่งตัวก่อนแล้วเดี๋ยวลุยต่อค่ะวันนี้วันนี้เช้าวันสุดท้ายก่อนพรุ่งนี้เป็นวันกลับแต่เช้าเลยนะคะวันนี้เราจะมาหาซื้อของฝากอันนี้น้องมันยังไม่กินจุกจุกไม่ใช่แล้วกูฮาราจุกจุกนะคะจะมาดูรองเท้าพวกเบสิกอะเทนเดอร์แล้วก็รองเท้าที่ทำมาให้ของฝากซื้อแล้วก็เราหิวมากแล้วฝนก็ตกหนักมากก็เลยเอามาดูแบรนด์นี้ก่อนเลยหนักแรกเดี๋ยวขอตัวไปช้อปปิ้งกันนะจ๊ะรอที่ซื้อรองเท้าก็เลยแอบมากินเคฟเรียนร้านนี้ก่อนไม่รู้จะเป็นยังไงกันได้แล้วนะคะโอ้เขาก็นั่งกินกันหนาวๆอย่างนี้เลยนะเออโอเคอะไรก็ไม่รู้ป่ะกลับกันเถอะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนี่นะคะอาหารมื้อสุดท้ายของเราอาหารเซเว่นไม่ใช่อาหารเซเว่นอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตดูห้องเจอกันพรุ่งนี้เช้ากับไทยสนามบินก็นั่งสกายไลน์กลับไปแล้วเจอกันที่หน้า